ที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะในฝั่งของเอเชียเองตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเลยสำหรับพายุไต้ฝุ่นเมกีค่ะที่จะพัดถล่มไต้หวันในวันนี้แล้วนะคะส่วนที่สหรัฐอเมริกาเองค่ะสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงวิกฤตนะคะล่าสุดจ่อเข้าสู่รัฐเท็กซัสแล้วค่ะทีมกู้ภัยเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสของสหรัฐใช้บันไดจากรถกู้ภัยนะคะเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรถจอดสนิทกลางน้ำท่วมสูงตั้งแต่วันจันทร์หลังจากฝนตกหนักที่สุดในรอบเกือบ40ปีจนเกิดน้ำท่วมหนักทั่วเมืองตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการมีการสั่งปิดโรงเรียนร้านค้าแล้วก็สถานที่ราชการตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วค่ะส่วนที่ไต้หวันนะคะกระแสลมแรงและฝนที่ตกหนักนั้นเป็นฝนจากพายุเมกีซึ่งเป็นพายุลูกที่4ของไต้หวันในปีนี้เตรียมพัดขึ้นฝั่งในวันนี้แล้วค่ะล่าสุดก็มีรายงานว่าพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันมาทุกขณะนะคะทางการสั่งหยุดระบบขนส่งทางรถไฟหัวกระสุนแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินสาย AVA ของไต้หวันนะคะหวั่นเกิดเหตุรุนแรงเหมือนเครนถล่มจากพายุเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดพายุลูกนี้นะคะก็ทำให้เกิดกระแสลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักล่าสุดมีรายงานผู้บาดเจ็บจากพายุลูกนี้แล้ว30คนด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ทางการมีการอพยพนักท่องเที่ยวกว่า 4,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยบนเกาะกรีนและเกาะออชาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและมีการตั้งศูนย์พักพิง92แห่งพร้อมฐานกว่า 35,000 นายรองรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้อพยพล่วงหน้าค่ะ